รหัสลับควอนตัมคืออะไรควอนตัมคริปโตกราฟีมีชื่อเรียกชื่อแรกว่าการส่งกุญแจรหัสลับด้วยวิถีเชิงควอนตัมและควอนตัมคีย์ดิสทริบิวชันหรือ QKDเป็นวิทยาการที่ผสมกันระหว่างคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เฉพาะกิจเป็นสาขาการสื่อสารแห่งอนาคตโดยอาศัยเงื่อนไขพิเศษยิ่งยวดนั่นก็คือการแยกช่องส่งสัญญาณกุญแจเชิงควอนตัมที่เรียกว่าควอนตัมชาแนลนั่นเองดังนั้นเงื่อนไขพิเศษยิ่งยวดนี้จึงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับระบบโทรคมนาคมหรือวงการไอทีโดยทั่วไปจึงเป็นเพียงวิทยาการเพื่อสร้างสนามทดลองทางฟิสิกส์และบุคลากรเป็นหลักเท่านั้นข้อควรระวังวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมหรือควอนตัมคริปโตกราฟีวิทยาการนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษาวิจัยห่างไกลจากการใช้งานจริงเป็นวิธีทางการสาธิตแนวทางการพัฒนาระบบวิทยาการสู่อนาคตดังนั้นจึงไม่ใช่รหัสความลับลึกล้ำแต่อย่างใดแต่มักถูกอ้างเป็นวาทกรรมเพื่อใช้สร้างความกำกวมแล้วเกิดประโยชน์จากวาระซ่อนเร้นเหล่านั้นกรณีสมมุติช่องสัญญาณเชิงควอนตัมหรือควอนตัมชาแนลกรณีสมมุติที่ถูกนำมาโฆษณาจนกลายเป็นข่าวปลอมเทคโนโลยีปลอมเงื่อนไขที่พิลึกและผิดปกติไปทั่วโลกนั่นก็คือที่ปรากฏขึ้นกับช่องสัญญาณเชิงควอนตัมไม่ว่าจะเป็นสายไฟเบอร์หรือดาวเทียมเชิงควอนตัมของประเทศจีนก็ตามช่องสัญญาณควอนตัมเหล่านั้นคือเงื่อนไขการสาธิตชั่วคราวเพื่อการทดลองทางฟิสิกส์แต่ถูกโฆษณาเกินจริงทั้งสัญญานำแสงและดาวเทียมเชิงควอนตัมเช่นกรณีของชุมสายไว้ใจได้หรือ Trust Relay Trust Node อันหมายถึงการต่อเชื่อมโยงสายไฟเบอร์ให้มีระยะทางไกลขึ้นในการส่งสัญญาณเชิงควอนตัมหรือแม้แต่ตัวดาวเทียมควอนตัมเองก็ตามไม่มีอยู่ในโลกโทรคมนาคมหรือ IT ทั่วไปเป็นเงื่อนไขการพัฒนาบุคลากรและวิทยาการทางฟิสิกส์เท่านั้นควอนตัมชาแนลช่องสัญญาณเชิงควอนตัมการลงทุนกับควอนตัมมีความเสี่ยง